ตำราบไอ้ขาวก็หน่อยพ่อเขาต้องดุเลยนะเพราะไอ้ขาวไปทำสาวท้องทั้งหมู่บ้านเลยครับวีรกรรมสุดแสบจริงๆไอ้ขาวเป็นน้องหมาตัวนี้ฮะจะทำเขาท้องมีปัญญาเลี้ยงเขาไหมเจรจาระหว่างพ่อกับลูกจะทำเขาท้องมีปัญญาเลี้ยงเขาไหมสั่นทำไมฮะมึงเป็นอะไรโดนครับโดนจ่อยจ่อยจ่อยอยู่ด้วยมาทำเขาท้องรอบบ้านไปหมดคิดว่าตัวเองหล่อมากเลยมั้งโอ้โหดูเขาทำหน้าตาสิ เหมือนสำนึกผิดอ่ะ ผมผิดไปแล้วครับพ่อ นี่แหละครับผู้ชมเป็นคลิปที่ชาวเน็ตเข้าไปเอ็นดู เป็นพ่อพ่อเนี่ยเป็นคน แต่ว่าไอ้ขาวเนี่ยเป็นน้องหมา แต่เขาเรียกแทนตัวเองว่าเป็นพ่อ นะฮะแล้วก็กำลังกำราบปราบวีรกรรมของลูกตัวเองพ่อถามเลยไปทำเขาท้องอ่ะมีปัญญาเลี้ยงเหรอหล่อมากใช่ไหมสาวๆติดกันทั้งหมู่บ้านเลยชาวเน็ตเข้าไปโอ้โหเอ็นดูวีรกรรมสุดแสบจริงๆคุณผู้ชมนะเจ้าขาวตัวนี้เป็นน้องหมาเจ้าของบอกว่าเก็บมาเลี้ยงจากข้างถนนเนี่ยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีรักเหมือนลูกคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุยกันพ่อก็จะแทนตัวเองว่าพ่อไงเออแล้วก็เรียกเจ้าขาวอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะหลังจากที่พ่อดุไปชุดใหญ่พ่อก็เดินไปเยี่ยมลูกสะใภ้ที่ตอนนี้กำลังอุ้มท้องลูกของไอ้ขาวสุดหล่อครับพ่อเล่นกับลูกสะใภ้ท้องกี่เดือนแล้วคะท้องกี่เดือนแล้วคะลูกใครวะดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยดีใจเลยดีใจเลยดูหน้าหน่อยมันมาเงี้ยเจ้าของพ่อของลูกเป็นใครไอ้นินไอ้ด้าหรือไอ้ขาวดูพ่อของลูกก่อนเว้ยลูกใครวะเนี่ยหนึ่งในลูกสะใภ้ของพ่อมาทักทายอ๋อนี่คนนี้เหรอไอ้คนตัวนี้เหรอเออเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะกำลังตั้งท้องอยู่เลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยที่เจ้าขาวเนี่ยไปทำเขาท้องเอาไว้พ่อเนี่ยกุมขมับเลยจะเลี้ยงไหวไหมเพราะครอกนึงเนี่ยมีกี่ตัวคุณออกมาทีอย่างน้อยๆ 3-4 ตัวนะใช่เออบางครอกเดี๋ยวปลาเข้าไป5ตัว6ตัวแล้วครับคุณผู้ชมฮะทีนี้มีคนเข้าไปแซวเยอะเลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์หน่อยคลิปคุณพ่อกำราบวีรกรรมสุดแสบของเจ้าขาวบอกก็ผมมันหล่ออ่ะเดินทั่วหมู่บ้านเนี่ยสาวๆก็อยากจะได้มาครอบครองนะนี่บางคนก็บอกหน้าตาสำนึกผิดเนี่ยพลาดไปแล้วพ่อหลายคนเข้าไปบอกผมแค่รักสนุกไม่ผูกพันแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อเขาต้องไปตามรับผิดชอบบรรดาหมาสาวๆรอบหมู่บ้านที่ตั้งท้องเพราะวีรกรรมของเจ้าขาวตัวนี้หรือเปล่านะฮะลูกวัยรุ่นก็อย่างเงี้ยต้องทำใจนะฮะแกล้งสลดหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยเนี่ยช่วยไม่ได้เกิดมาหน้าตาดี